ด้วยนะครับเพราะได้สัญญาท่านผู้ชมเอาไว้ก็คือเรื่องของพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้คุยกันว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่พรรคเพื่อไทยนะครับโดยคุณอดิศรเพียงเกตเนี่ยเขาได้ประกาศนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับจะยื่นยติกรณีที่หมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาต้องการเป็นรองประธานสภานะครับพรรคเพื่อไทยจะยื่นยตินะครับว่ากรณีที่หมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาต้องการเป็นรองประธานสภาแล้วก็พรรคก้าวไกลต้องการเป็นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เพื่อไทยเนี่ยรับไม่ได้นะครับเป็นสิ่งที่เพื่อไทยไม่เข้าใจว่าทำไมพรรคก้าวไกลไล่ปฏิพัฒน์ออกทั้งที่ปฏิพัฒน์ไม่ทำอะไรผิดคือฟังแล้วเนี่ยเหมือนพรรคเพื่อไทยเป็นทนายของปฏิพัฒน์นะครับเรื่องนี้พรรคก้าวไกลเขาต้องการทำหน้าที่รองประธานสภาพรรคก้าวไกลต้องการทำหน้าที่นะครับผู้นำฝ่ายค้านส่วนปฏิพัฒน์ต้องการทำหน้าที่รองประธานสภาเพราะฉะนั้นมีความต้องการที่แตกต่างกันต้องแยกทางกันเหมือนกับสามีภรรยาแต่งงานกันง่ายๆใช่ไหมครับเช่นอะไรดีนะครับผมเปรียบเอาเปรียบเทียบเอาอย่างนี้แล้วกันผมว่าทุกคนเข้าใจเปรียบเทียบแล้วเดี๋ยวมันจะยิ่งงงเอาเป็นว่าก็คือก้าวไกลเขาต้องการทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านนะครับส่วนปฏิพัฒน์ต้องการทำหน้าที่รองประธานสภามันไปกันทั้งสองทางไม่ได้มันก็ต้องแยกทางกันนะครับปฏิพัฒน์ก็ถูกก้าวไกลครับปฏิพัฒน์ก็ไม่ได้เถียงอะไรนะครับแต่คนที่เดือดร้อนแทนเนี่ยคือคุณอดิศรจากพรรคเพื่อไทยบอกว่าทำไมปฏิพัฒน์ถูกขับอย่างไม่เป็นธรรมปฏิพัฒน์คุณทำอะไรผิดเพื่อไทยเจ็บร้อนแทนปฏิพัฒน์สันติพาดาแล้วก็บอกว่าเมื่อเห็นปฏิพัฒน์สันติพาดาถูกรังแกก็เลยจะเอาเรื่องปฏิพัฒน์สันติพาดาถูกขับออกจากพรรคโดยไม่ทำอะไรผิดเนี่ยไปยื่นยติว่าก้าวไกลทำผิดข้อบังคับก้าวไกลเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องชมสปิริตของพรรคเพื่อไทยว่าเป็นคนจิตใจกว้างขวางรักความเป็นธรรมนะครับหน้าทำเนียบตำรวจล้อมไม่ให้ประชาชนเข้าทำเนียบแต่พอเป็นความเป็นธรรมของปฏิพัฒน์และพรรคก้าวไกลเนี่ยหัวใจของการผดุงความเป็นธรรมมันพลุ่งพล่านนะครับจริงๆถ้าพุ่งพ่านแบบนี้น่าจะไปบอกตำรวจหน้าทำเนียบว่าให้ประชาชนไปทำเนียบได้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วบอกได้น่าจะรักความเป็นธรรมถึงทำเนียบรัฐบาลด้วยแต่ไม่เป็นไรนะครับความเป็นธรรมมันเป็นเรื่องในใจนะครับบางคนความเป็นธรรมหน้าทำเนียบไม่ค่อยสนแต่สนความเป็นธรรมในเรื่องพรรคก้าวไกลกับปฏิพัฒน์สันติพาดาก็ไม่เป็นไรนะครับก็เขาก็เห็นอย่างเงี้ยโอ้โหปฏิพัฒน์ทำงานดีทำไมก้าวไกลไล่เพื่อไทยรับไม่ได้เพื่อไทยก็เลยจะยื่นยติอภิปรายก้าวไกลว่าทำไมก้าวไกลทำผิดข้อบังคับก้าวไกลไล่ปฏิพัฒน์ซึ่งไม่ได้ทำอะไรผิดออกจากพรรคเพราะฉะนั้น1ก็คือเป็นห่วงปฏิพัฒน์ว่าถูกโลกรังแกถูกก้าวไกลรังแก2เป็นห่วงก้าวไกลว่าก้าวไกลผิดข้อบังคับก้าวไกลเป็นสิ่งที่เรียกว่าdual responsibility นะครับคือความรับผิดชอบเชิงทวีลักษณ์ของความรับผิดชอบอยู่เพื่อไทยแต่ห่วงใยที่ปฏิพัฒน์ถูกขับทั้งที่ไม่ผิดและอยู่เพื่อไทยแต่ห่วงใยที่ก้าวไกลไม่ทำตามข้อบังคับก้าวไกลเป็น dual responsibility ของความเป็นนักการเมืองที่มีหัวใจเป็นธรรมนะครับก็เมื่อวานนี้ก็พูดกันนะครับว่าจะอะไรนะครับจะอภิปรายนะครับยื่นยติวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมก้าวไกลผิดข้อบังคับก้าวไกลและทำไมขับปฏิพัฒน์ออกทั้งที่ปฏิพัฒน์เป็นคนดีนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีข่าวนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นไปนะครับในเพจคุณสรยุทธก็ลงในเพจมติชนก็ลงทุกที่ก็รายงานข่าวเดียวกันนะครับก็คือว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับทางเพื่อไทยเขาก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่นะครับนั่นก็คือเป็นแนวคิดว่าคือการยื่นยติเนี่ยมันได้แค่ด่าในสภาอันนี้ผมพูดเองนะครับไม่ใช่เขาพูดคือยื่นยติมันได้แค่พูดไงแต่มันไม่มีผลอะไรถ้าจะให้มีผลเนี่ยนะครับก็ต้องทำอย่างที่เมื่อวานนี้มีข่าวว่าเพื่อไทยจะทำนะครับก็คือจะยื่นคำร้องนะครับไปยังศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ใช้ส.ส.จำนวน50คนนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ปรากฏกันโดยทั่วไปเรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะจริงๆนะครับว่าเอ๊ะเพื่อไทยเนี่ยในอดีตก็โดนเรื่องแบบนี้เยอะนะครับเคยโดนเรื่องของการยื่นยุบพรรคนะครับเคยโดนเรื่องของ เคยโดนเรื่องของการ ใช้ศาลหรือองค์กรอิสระในการเล่นงานเนี่ยคุณทักษิณคุณแพทองธารคุณเศรษฐาโดนมาหมดทั้งนั้นนะครับแล้วเวลาเพื่อไทยโดนแบบนี้เพื่อไทยประกาศเองว่ามันไม่ควรจะมีใครโดนแบบนี้เพื่อไทยประกาศเองว่ามันไม่มีใครควรจะโดนแบบนี้นะครับแต่เพื่อไทยวันนี้กลับจะทำแบบนี้เองมันเหมาะหรือไม่
แล้วก่อนที่จะมาถึงคุณอดิศรพูดแบบนี้มันก็มีคนของเพื่อไทยพูดแบบนี้นะครับคุณอะไรอ่ะเสด็จพี่ครับคุณพร้อมพงษ์ใช่ไหมครับคุณพร้อมพงษ์ก่อนหน้านี้ก็ไปยื่นกกต.ให้ตรวจสอบคุณสมชัยศรีสุทธิยากรคือตอนนี้เพื่อไทยเขาเข้าสู่ภาวะของการใช้องค์กรอิสระในการยื่นเรื่องเล่นงานคนที่วิจารณ์ทั้งหมดแล้วอะนะครับคุณพร้อมพงษ์เนี่ยก็ยื่นกกต.ให้เช็คบินคุณสมชัยกรณีวิจารณ์คุณเศรษฐานะครับ คุณอดิศรก็บอกว่าเนี่ยพรรคเพื่อไทยนะครับรัฐบาลเนี่ยจะมีมตินะครับยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะครับให้ตรวจสอบก้าวไกลและปฏิพัทธ์ว่าการขับออกจากพรรคผิดระเบียบข้อบังคับก้าวไกลหรือเปล่านะครับเพื่อไทยกลัวว่าก้าวไกลผิดข้อบังคับก้าวไกลก็จะเลยจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้สอบก้าวไกลนะครับบางคนบอกว่าอย่างนี้มันจะเล่นเขายุบพรรคหรือเปล่าเพราะมันมีคำหนึ่งไงครับที่คุณอดิศรพูดในข่าวก็คือว่าอาจจะมีการไปยื่นยังปปช.หรือเรื่องนักข่าวก็ถามต่อว่าจะยื่นปปช.ไหมก็บอกว่าก็อาจจะแล้วนักข่าวถามต่อว่าจะเล่นเรื่องจริยธรรมไหมก็อาจจะไอ้จริยธรรมจะเล่นไหมเนี่ยก็คืออย่างที่ช่อโดนคือตกลงเนี่ยปฏิพัฒน์สันติพาดาเนี่ยอยากเป็นรองประธานสภาเนี่ยมันชั่วจนต้องผิดจริยธรรมเลยครับเอาแล้วถ้าการเป็นรองประธานสภามันชั่วผิดจริยธรรมเนี่ยแล้วรองประธานสภาคนอื่นไม่ผิดใช่ไหมหรือความต้องการเป็นรองประธานสภาถ้าเป็นโดยปฏิพัฒน์มันชั่วแต่ถ้าเป็นรองประธานสภาคนอื่นเทวดาอันนี้ต้องอธิบายนะครับต้องอธิบายไม่ใช่ในแง่กฎหมายอย่างเดียวแต่ในแง่การเมืองต้องอธิบายว่าทำไมการที่ปฏิพัฒน์ต้องการทำหน้าที่รองประธานสภาถึงผิดจริยธรรมแล้วความผิดจริยธรรมข้อหาการต้องการเป็นรองประธานสภาทำหน้าที่รองประธานสภาทุกคนผิดหรือว่าคนอื่นไม่ผิดผิดแค่ปฏิพัฒน์ต้องมีคำอธิบายผิดเพราะอะไรนะครับหรือว่าจริงๆไม่ได้ผิดอะไรแต่ไปผิดแผนคนไปผิดแผนคนเช่นอย่างเมื่อวานนี้ทางก้าวไกลคุณพักขมลนะครับเขาก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับมีความต้องการลึกๆคือความต้องการจะชิงตำแหน่งรองประธานสภาเองหรือเปล่าใช่ไหมครับเมื่อวานนี้คุณพักขมลก็พูดเอาไว้นะครับว่ามันอาจจะมีประเด็นนี้ก็ได้นะมันอาจจะมีคนซึ่งอยากจะเป็นรองประธานสภาเองนะครับแล้วก็เลยอยากจะฮุบตำแหน่งนี้แล้วก็ไล่ปฏิพัทธ์หรือเปล่านะครับก้าวไกลก็ถามแบบนี้ว่าเฮ้ยตอนนี้เขาเหลือแค่ตำแหน่งอะไรก็ไม่มีแล้วนะคือรองประธานสภาก้าวไกลก็ไม่ได้เป็นแล้วนะคือตอนนี้ก้าวไกลเนี่ยเป็นพรรคซึ่งชนะอันดับหนึ่งแต่ไม่มีตำแหน่งอะไรเลยนะเพราะรองประธานสภาเนี่ยหมออ๋องก็แยกกับก้าวไกลไปแล้วเนี่ยก้าวไกลไม่มีตำแหน่งอะไรเลยนะคุณยังจะมาเล่นเขาอีกเหรอคุณยังจะมาว่าเขากินรวบอีกเหรอเขาไม่มีตำแหน่งอะไรแล้วนะครับ14ล้านเนี่ยตอนนี้เขาไม่เหลือตำแหน่งอะไรแล้วเนี่ยพรรคขมลเขาก็ถามเขาก็ถามดีคือฝั่งหนึ่งด่าก้าวไกลกินรวบเนี่ยตอนนี้ก้าวไกลมีอะไรครับไอ้ฝั่งที่หาว่าเขากินรวบเนี่ยได้นายกไปได้รองนายกไปได้คุมกลาโหมได้คุมตำรวจได้คุมคมนาคมได้คุมประธานกรรมธิการปปช.โอ้โหคุมทหารคุมตำรวจคุมประธานกรรมธิการปปช.คุมทำเนียบได้รองประธานสภาได้ทุกตำแหน่งในสถาบันหลักของประเทศนี้แล้วยังด่าก้าวไกลว่ากินรวบอีกเนี่ยคุณบ้าหรือเปล่าใช่ไหมครับคือดูตำแหน่งที่ฝั่งนึงได้นายกได้รัฐมนตรีกลาโหมได้คุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้คุมกระทรวงคมนาคมได้คุมประธานกรรมธิการปปช.แต่ชี้หน้าด่าก้าวไกลว่าไอ้แก๊งกินรวบคือก้าวไกลตอนนี้ถ้าเป็นคนเนี่ยนะครับจะหมดตัวแล้วครับจะหมดตูดแล้วครับไม่มีตำแหน่งอะไรแล้วนะครับยังไปด่าเขาว่าเป็นแก๊งกินรวบอีกคุณบ้าหรือเปล่าเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ถูกวิจารณ์เยอะนะครับว่าเพื่อไทยทำอย่างนี้เหมาะไหมใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นว่าเพื่อไทยในอดีตก็เคยโดนยื่นคำร้องอะไรเนี่ยก็เหมือนที่คุณสนธิยาหรือว่าคุณศรีสุวรรณเคยยื่นคำร้องหาว่าคุณแพทองธารเนี่ยหาว่าเพื่อไทยถูกคุณทักษิณแทรกแทงเพราะว่าแพทองธารเป็นลูกทักษิณเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเคยโดนยื่นคำร้องในเรื่องที่ไร้สาระขนาดนี้ทักษิณแทรกแซงเพื่อไทยเพราะแพทองธารเป็นลูกทักษิณโอ้โหมันบ้าไปกันใหญ่แล้วว่าแล้วในเมื่อเพื่อไทยเคยโดนเองแล้วคุณจะไปเล่นคนอื่นทำไมใช่ไหมครับคนเขาก็ด่ากันถล่มเลยอะตอนนี้ด่ากันทั้งประเทศนะครับไม่มีใครชมหรอกครับเรื่องนี้นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยเกิดกระแสขึ้นมาว่าไอ้ความคิดนี้เนี่ยคงไม่ถอยหรอกในส่วนของความคิดเนี่ยคงไม่ถอยนะครับเพราะว่าเขาก็พูดหลายครั้งว่าการยื่นเรื่องเนี่ย50คนทำได้นะครับทีนี้50คนทำได้เนี่ยเมื่อวานท่านผู้ชมก็คงจำได้ผมตั้งข้อสังเกตไว้แล้ว50คนเนี่ยมันจะเป็นใครทำ
มันจะเป็นเพื่อไทยพักเดียวทำหรือว่าจะมีการขอความร่วมมือจากพักอื่นนะครับผมกังวลว่าเขาจะใช้วิธีไม่ทำเองพักเดียวคือกระแสตอนนี้พูดจริงๆเป็นกระแสที่ด่าเพื่อไทยเรื่องนี้เยอะนะต้องพูดตรงๆผมไม่ได้ด่านะครับผมไม่มีความเห็นอะไรอยู่แล้วเพราะว่าผมกลัวโดนจับในยุคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลดังนั้นก็ไม่มีความเห็นอะไรนะครับแต่ว่าคนที่เขามีความเห็นเนี่ยนะครับเขาก็กังวลนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะดิ้นด้วยการใช้ไอ้เรื่อง50คนเนี่ยแหละนะครับให้คนอื่นทำแทนให้พรรคการเมืองอื่นทำแทนอันนี้คือคำถามใหญ่ว่าโอเคนะครับเมื่อเพื่อไทยบอกว่าจะทำแล้วสังคมวิพากษ์วิจารณ์เยอะเมื่อวานนี้ผมก็คุยกันไว้กับท่านผู้ชมไว้นะครับว่าจะใช้สูตรอื่นได้ไหมเช่นอาจจะไม่ได้ใช้เพื่อไทย50คนอาจจะเป็นสูตรคนละครึ่งกับภูมิใจไทยเช่นใช้สสเพื่อไทย25แล้วก็สสภูมิใจไทยอีก25ทำแบบนี้ได้หรือเปล่าหรือเพื่อไม่ให้เป็นเป้ามากเกินไปแล้วก็เพื่อให้เกิดภาพว่าก้าวไกลมีปัญหาที่ทุกพรรครับไม่ได้จริงๆทำแบบนี้ได้ไหมนะครับนั่นก็คืออะไรดีอะเพื่อไทย10คนอาจจะเป็นคุณเดียอาจจะเป็นคุณหญิงอรุณีอาจจะเป็นใครก็ตามแต่นะครับแล้วก็ภูมิใจไทยสัก10คนนะครับแล้วก็พลังประชารัฐ10คนแล้วก็รวมไทยสร้างชาติ10คนแล้วก็ประชาธิปัตย์10คนนะครับถ้าใช้สูตรนี้เนี่ยนะครับเป้าก็จะไม่ดูเป็นเพื่อไทยทำเองแต่มันจะดูเป็นเหมือนพรรครัฐบาลอื่นร่วมกันทำนะครับในการเล่นงานก้าวไกลก็อาจจะไปพูดต่อได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องเพื่อไทยรังแกก้าวไกลนะพรรครัฐบาลอื่นเขาทำกันหรืออาจจะไม่มีเพื่อไทยเลยก็ได้นะครับใน50คนอาจจะไม่มีเพื่อไทยเลยก็ได้แต่เพื่อไทยไปยักคิ้วหลิวตาให้คนอื่นทำมันเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยพรรคอื่นๆในประเทศนี้มันแพ้ก้าวไกลหมดใช่ไหมครับพรรคอื่นในประเทศนี้แพ้ก้าวไกลหมดดังนั้นเขาอาจจะอยากช่วยกันลุมยำก้าวไกลหรือเปล่านะครับดังนั้นอาจจะไม่มีเพื่อไทยเลยไปยื่น50คนเป็นไปได้ไหมแต่ว่าจะมีพรรคอื่นอาจจะเป็นภูมิใจไทย13ประชาธิปัตย์13พลังประชารัฐ13รวมไทยสร้างชาติ13ส่วนเพื่อไทยเป็นแค่คนเปิดประเด็นแล้วก็ยักคิ้วอยู่ตาไว้พี่ไปดิเฮ้ยมึงอะไรไปกูไปมันน่าเกลียดมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เขาถามกันนะครับก็เรื่องนี้คนวิจารณ์เพื่อไทยเยอะจริงๆนะครับเยอะขนาดไหนก็เยอะขนาดนะครับหมอทศพรนะครับแป๊บหนึ่งนะครับหมอทศพรของเพื่อไทยเนี่ยนะครับคือหมอทศพรเนี่ยแกเป็นคนชอบไปม็อบใช่ไหมครับแล้วเป็นคนชอบเจอคนเอาอย่างนี้แล้วกันผมว่าคนที่ชอบเจอคนอย่างหมอทศพรเนี่ยเขาไวไงเขาว่ารู้ว่าเรื่องไหนทำแล้วประชาชนด่าพรรคเพื่อไทยนะครับคือการเป็นนักการเมืองแล้วเราเจอประชาชนเยอะเนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่อย่างนึงคือเรารู้นะครับว่าเรื่องไหนทำแล้วชาวบ้านเขาจะด่าเราเยอะเช่นเรื่องนี้ไอ้เรื่องที่ประกาศว่าเพื่อไทยจะไปยื่นยุบก้าวไกลไปเอาผิดเรื่องหมออ๋องย้ายพงย้ายพรรคอะไรเนี่ยชาวบ้านด่ากันทั้งนั้นนะครับก็คือแบบในสุดมันเป็นเรื่องอะไรของเพื่อไทยอ่ะแล้วเพื่อไทยตัวเองเคยโดนแล้วทำเองมันไม่เหมาะหรอกนะครับให้คนอื่นทำให้ดีกว่าหาพรรคโนมินีมาทำให้ดีกว่าอันนี้ผมประชดนะครับอย่าไปทำจริงทำจริงๆมันก็คนก็ด่าคือณวันนี้ใครไปยื่นเนี่ยนะครับคนเขาด่าเพื่อไทยอยู่รักอยู่เบื้องหลังหมดนะครับอย่าคิดทำเลยนะฮะเตือนไว้ก่อนอย่าคิดทำไม่ว่าจะหาโนมินีจากพรรคไหนไปทำแทนนะครับอย่าคิดทำคนเขารู้ทันนะครับคนเขารู้ทันเพราะฉะนั้นมอทสปอร์ตเนี่ยแกเจอคนเยอะนะครับแกก็ทวิตเตอร์เลยเนี่ยนะครับแกก็ทวิตเตอร์ข่าวจากมติชนเนี่ยแหละครับนะฮะข่าวมติชนที่แบบคนก็รายงานตามมติชนกันนะครับว่าเนี่ยพรรคเพื่อไทยไม่เคยมีมติใดๆในเรื่องหมออ๋องเป็นรองประธานสภาครับเคารพในการตัดสินใจของพรรคก้าวไกลและหมออ๋องครับอันนี้นะครับหมอทศพรก็เคลียร์นะครับว่าไม่เคยมีมติของพรรคเพื่อไทยในเรื่องนี้นะครับขณะที่ในข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยก็คำพูดคุณอดิศรเนี่ยพูดเหมือนกับว่ารัฐบาลได้มีมติในเรื่องนี้นะครับหมออ๋องก็บอกว่าไม่มีมติพรรคซึ่งผมก็เชื่อว่าจริงเพราะว่าวันที่คุณอดิศรพูดว่ามีมติพรรคเนี่ยพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีการประชุมนะครับแต่มันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าคุณอดิศรไปล็อบบี้คนมาแล้วว่าประชุมพรรคเพื่อไทยวันไหนเนี่ยจะเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมแล้วก็จะเป็นมติพรรคอันนี้ทางที่หนึ่งที่เป็นไปได้ใช่ไหมครับคือพรรคเนี่ยยังไม่มีมติแต่คุณอดิศรเป็นประธานวิป
แล้วคุณอีสอนบอกว่าตัวเองในฐานะประธานวิปนี่เทียบเท่ารองนายกนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเป็นสัญญาณว่าเดี๋ยวจะมีการเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมพรรคแล้วมีมติอันนี้ข้อที่1 นะครับอยากจะให้ตั้งข้อสังเกตไว้แล้วข้อที่2ที่อาจจะตั้งข้อสังเกตไว้นะครับก็คือหลังจากที่คุณหมอทศพรแกทวิตข้อความนี้นะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าผมเข้าประชุมพรรคทุกสัปดาห์นะครับไม่เคยมีการประชุมเรื่องนี้เลยไม่เคยมีมติใดๆเลยเนี่ยก็มีคนไปตอบอีกเหนื่อยใจกับพรรคนี้จริงไม่รู้อันไหนจริงอันไหนการละครสงสัยมีการแบ่งบทกันเล่นคนอื่นจะได้เดาไม่ถูกเนี่ยอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วคือประเด็นมี3ประเด็น1เพื่อไทยมีมติหรือเปล่าถ้าไม่มีมติเลยจบไปแบบไม่มีหัวเด็ดตีนขาดไม่มีก็จบไปนะครับหรือ2เพื่อไทยยังไม่มีมติแต่กำลังจะมีโดยคุณอดิศรพูดเนี่ยเป็นการพูดถึงเชิงอนาคตว่าเดี๋ยวอาจจะมีการไปยื่นเอามติเนี่ยเข้าที่ประชุมพรรคแล้วพรรคก็อาจจะทำอันนี้ทางที่2ซึ่งอาจจะเกิดหรือทางที่3เป็นแบบที่คนเข้าไปตอบหมอทศพรเนี่ยนะครับแบ่งบทกันเล่นหรือเปล่าคนนึงบอกว่ามีอีกคนนึงบอกว่าไม่มีถึงเวลาแล้วเนี่ยตอนจบสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีคนของรัฐบาลไปยื่นเล่นก้าวไกลหรือเปล่าแล้วถ้ามีเนี่ยเพื่อไทยไปยื่นด้วยหรือเปล่าแล้วถ้าเพื่อไทยไปด้วยเนี่ยไปกี่คนหรือไม่มีเลยอย่างนี้คือสิ่งที่เรียกว่าแบ่งบทกันเล่นนึกออกไหมครับอย่างนี้คือสิ่งเรียกว่าแบ่งบทกันเล่นแล้วถ้ามีคนไปยื่นเล่นก้าวไกลเรื่องหมออ๋องเนี่ยยังไงคนก็คิดว่าเพื่อไทยอยู่เบื้องหลังนะครับเพราะภูมิใจไทยไม่เคยพูดอะไรเรื่องนี้เลยสังเกตไหมครับคุณอนุทินคุณชาดาคุณพราดอนไม่มีใครพูดอะไรเรื่องนี้เลยรวมไทยสร้างชาติพีรพันธ์ธนกรสุชาติชมกลิ่นก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนะครับพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมนัสคุณชัยวุฒินะครับใครอีกเนี่ยพลเอกประวิตรพลังประชารัฐก็ไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นคุณเดชอิดนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเฉลิมชัยก็ไม่เคยมีใครพูดเรื่องนี้เลยดังนั้นถ้าหากมันมีการแบ่งบทกันเล่นให้พรรคอื่นไปยื่นไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยทั้งชาติประชาธิปัตย์จะให้พรรคไหนไปยื่นก็ตามเนี่ยคนก็จะคิดว่าแบ่งบทกันเล่นโดยเพื่อไทยอยู่เบื้องหลังเพราะภูมิใจไทยเขาไม่เคยพูดว่าเขาจะเล่นไงครับพลังประชารัฐก็ไม่เคยพูดรวมไทยสร้างชาติก็ไม่เคยพูดประชาธิปัตย์ก็ไม่เคยพูดดังนั้นนะครับถ้ามีการแบ่งบทกันเล่นเนี่ยคนที่สวยก็คือก้าวคนที่สวยก็คือเพื่อไทยอยู่ดีนะครับเรื่องนี้เป็นปัญหาจริงๆนะครับเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยก็จะถูกวิจารณ์เยอะนะครับในเรื่องนี้นะครับวิจารณ์มากวิจารณ์เยอะด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรนะครับแต่พูดได้แค่ว่าเรื่องนี้คนด่าเพื่อไทยเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ด่าเยอะในแบบที่โอ้ยหลายคนก็บอกว่ารับไม่ได้นะต่อให้เป็นกองเชียร์เพื่อไทยเนี่ยนะก็บอกว่ารับไม่ได้นะครับผมไม่ได้ใส่ไข่เรื่องนี้นะครับแต่ผมคิดว่าทุกคนที่เป็นคนซึ่งรักพรรคเพื่อไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆไม่ใช่รักเพราะนายตัวเองอยู่พรรคนี้ไม่ใช่รักเพราะว่าอยากจะเลียนักการเมืองไม่ใช่รักเพราะว่าตัวเองได้ผลประโยชน์เช่นเป็นผู้ช่วยส.ส.เป็นลูกน้องส.ส.นะครับเป็นแก๊งนางแบกนะครับได้ตังจากทีมสื่อพรรคนะครับเป็นผู้ช่วยส.ส.แล้วมาทำงานแฝงเป็น IO พรรคอย่างเงี้ยไอ้อย่างงี้ไม่ต้องนับไอ้พวกอย่างคือรักพรรคเพราะทำมาหากินอย่านับคนที่รักพรรคเพราะหวังทำมาหากินอย่าฟังคนพวกนี้เพราะว่าคนพวกนี้พรรคไหนให้ทำมาหากินมันไปหมดแต่คนที่เขารักพรรคด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันก็มีเพื่อไทยเขาก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศไปเยอะเขาก็มีคนที่รักพรรคเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจคนที่รักด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาพูดเหมือนกันหมดว่าเฮ้ยเพื่อไทยคุณไปทำทำไมหมอชนน่านเองก็เคยพูดไว้ว่าเรื่องของการใช้องค์กรอิสระเล่นงานกันเนี่ยเพื่อไทยไม่เอาไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อไทยอย่าทำและไม่ต้องคิดว่าจะแบ่งบทคนอื่นทำเพราะถ้าคุณแบ่งบทคนอื่นทำเนี่ยนะครับคนอื่นจะเป็นใครคนก็เชื่อว่าเพื่อไทยอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้อยู่ดีนะครับไม่ว่าคนอื่นจะเป็นใครก็ตามนะครับนั่นก็นี่แหละครับฝากพรรคเพื่อไทยเอาไว้ว่าอย่าทำนะครับเรื่องนี้มันไม่ควรนะครับแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะมาดูสถานการณ์กันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันจะคลี่คลายอย่างไรนะครับการที่คุณหมอทศพรออกมาพูดเนี่ยก็ถือว่าดีมันก็เป็นสัญญาณว่าคุณหมอก็คงมองว่าเรื่องนี้โอ้โหคนเขาด่าเยอะนะพรรคก็เสียชื่อพรรคก็เสียหายใช่ไหมครับก็หวังว่าคุณเศรษฐากับคุณแพทองธารนะครับจะให้สติกับพรรคเพื่อไทยนะครับว่าเรื่องนี้นะครับคือทุกพรรคการเมืองเนี่ยมันมีนักการเมืองแนวลิ้วล้อหมดแหละนะครับแต่นักการเมืองแนวลิ้วล้อเนี่ยนะครับเขาฟังใคร
ผมว่าในเวลานี้เขาก็ฟังคุณเศรษฐาและคุณแพทองธารดังนั้นคุณเศรษฐากับแพทองธารเนี่ยต้นทุนสูงกว่าทุกคนในพรรคนะครับวันนี้ทั้งคู่ต้องออกมาปรามนักการเมืองแนวลิ้วล้อนะครับแล้วก็ผู้ช่วยของนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นพวกทีมส่งทีมสื่อนะครับทีมผู้ช่วยสสทีมลูกท่านหลานเธอทั้งหลายเนี่ยที่เล่นการเมืองแนวลิ้วล้อเนี่ยคุณเศรษฐาคุณแพทองธารต้องเตือนนะครับว่าทำอย่างเงี้ยพรรคเสียหายทำอย่างเงี้ยคนเขาด่าแล้วไอ้คนที่ทำมันไม่ถูกด่าแต่คนที่จะถูกด่าที่สุดเนี่ยคือคนที่เป็นตัวแทนพรรคอย่างคุณเศรษฐากับคุณแพทองธารหรือหมอชนน่าเนี่ยจะถูกคนเขาด่าแต่ไอ้คนที่ทำจริงๆเนี่ยมันจะไม่ถูกด่าหนักหรอกเพราะถึงเวลาเนี่ยมีเรื่องแย่ๆคนก็มองไปที่คนดังที่สุดในพรรคแล้วในเพื่อไทยคนที่ดังที่สุดก็คือเศรษฐากับแพทองธารนะครับมันเวลาใครในพรรคทำอะไรไม่ดีเนี่ยคนซวยคือเศรษฐาแพทองธารไม่ใช่แก๊งริ้วล้อที่ต้องการเลียนายแล้วทำเรื่องบ้าๆบอๆไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับเรื่องที่อยากจะคุยกันในวันนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านที่ดูทางเพจศิโรจน์ค้ำไพบูลย์อยู่นั้นชวนท่านมาดูที่ YouTube ดูที่ช่องศิโรจน์ทอล์คนะครับแล้วก็ช่วยกันโหวตแสดงความเห็นวันนี้โพลถามทุกท่านเรื่องของเห็นด้วยหรือไม่ที่ปรินาจะยื่นปปช.เอาผิดจริยธรรมหมอพรทิพย์นะครับเห็นด้วยหรือไม่เรารอฟังความเห็นของท่านผู้ชมอยู่นะครับเดี๋ยวจะเปิดสายท่านผู้ชมได้คุยกันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ารายการนี้ปรัชญาคือเชื่อว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศดังนั้นประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยนะครับก็ต้องให้ประชาชนพูดวันนี้ผมมีศักยภาพแค่นี้นะครับผมก็เปิดสายประชาชนได้พูดนะครับถ้าผมมีศักยภาพไปอยู่ที่ทำเนียบนะครับผมก็จะให้ประชาชนมีสิทธิพูดที่ทำเนียบนะครับถ้าบังเอิญผมมีศักยภาพจะพูดกับใครในประเทศนี้ได้ผมก็จะบอกว่าทำเนียบให้ประชาชนได้พูดเถอะเปิดทำเนียบให้ประชาชนได้เข้าพบเถอะอย่าเอาตำรวจมาล้อมหน้าล้อมหลังประชาชนหน้าทำเนียบเลยบางท่านบอกว่าผมก้มๆ มองอะไรมองจอไม่ใช่ผมจะพิมพ์เบอร์โทรศัพท์นะครับจะพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ขออนุญาตพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ก่อนนะครับแต่ย้ำท่านผู้ชมนะครับว่าเรื่องที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องสะพงสะพานเรื่องชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องโจมตีรัฐบาลนะครับแต่เป็นเรื่องของการเตือนนะครับว่าหลายปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นในยุคพลเอกประยุทธ์วันนี้มันไม่ควรจะเกิดอีกในยุคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลและในยุคที่คุณเศรษฐาเป็นรัฐบาลบางคนอาจจะบอกว่าให้คุณโจมตีรัฐบาลเขาหรือเปล่าไม่ใช่หรอกครับผมพยายามจะพูดว่าอะไรคือสิ่งที่รัฐบาลที่ดีควรจะทำซึ่งการพูดถึงสิ่งที่รัฐบาลที่ดีควรจะทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุคพลเอกประยุทธ์ผมก็พูดแบบนี้แหละครับใครเป็นรัฐบาลผมก็พูดแบบนี้เพราะการเป็นรัฐบาลที่ฟังประชาชนมันคือหลักการที่มันดีครับเพราะใครเป็นรัฐบาลผมพูดเหมือนเดิมครับผมไม่ใช่คนประเภทที่โอ้โหพอเป็นประยุทธ์ผมจะไปด่าว่ารัฐบาลต้องฟังประชาชนแต่พอเป็นเศรษฐาไม่ฟังประชาชนไม่เป็นไรเนี่ยผมทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับผมเราอายใจนะครับอ่ะโทรมาแสดงความเห็นกันนะครับ0909623772นะครับสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนนะครับทางเพจศิโรจน์ค้ำไพบูลย์นะครับ1และ YouTube ศิโรจน์ทอล์คท่านทำได้2แบบแบบไม่เสียตังค์นะครับกดติดตามนะครับแบบไม่เสียตังค์เนี่ยกดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์กดไลค์นะครับแบบไม่เสียตังค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์กดไลค์ส่วนหากท่านอยากจะสนับสนุนผมทำงานนะครับด้วยการสนับสนุนด้านการเงินนะครับท่านสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับได้ทั้งเพจศิโรจน์ค้ำไพบูลย์และช่องศิโรจน์ทอล์คนะครับขอเชิญสายแรกของวันครับครับขอเชิญครับครับอยากจะพูดถึงเรื่องที่น้องที่ไปอยู่บ้านเนี่ยโดนขัดกันเชิญเชิญเลยครับคือก็เห็นว่ามีพี่น้องชาติพันธุ์ด้วยครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็คือแบบว่าแล้วก็อย่างพูดถึงสิทธิของพี่น้องชาติพันธุ์บางคนที่ยังไม่ได้ประชาชนเลยด้วยซ้ำดีครับพูดเลยครับเรื่องนี้สำคัญแล้วคนไม่ค่อยพูดครับดีมากๆเลยครับบางคนเขายังได้ประสิทธิภูมิอยู่เลยครับบัตรไร้สัญชาติครับสิทธิในการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆก็ไม่ได้เข้าไปถึงครับแล้วส่วนแบบบางคนที่แบบว่ารวยๆเป็นคนต่างชาติเนี่ยบางคนพูดไทยยังไม่ได้ครับได้รับบัตรประชาชนอืมเพราะว่ากฎหมายของคนรวยใช่ไหมครับที่บอกว่ามีเงินเท่านี้ลงเท่านี้สามารถได้บัตรประชาชนใช่ครับใช่จริงแล้วพอคนชาติพันธุ์คือโอ้โหคุณความเป็นคนไทยอืมเป็นประชาชนคนหนึ่งอ่ะครับยัง
โดนคิดจังใช่ใช่เห็นด้วยครับเห็นด้วยแล้วเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ทุกรัฐบาลก็แทบไม่สนใจด้วยนะใช่ครับก็คือแบบหลายรัฐบาลคือแบบไม่สนใจมาใช่มากใช่ใช่ใช่คืออย่างมากก็คืออาจถ้าช่วงหาเสียงจะสังเกตไหมครับบางพรรคจะไปแต่งชุดเป็นชาติพันธุ์แล้วก็ถ่ายรูปหาเสียงสังเกตว่าช่วงเลือกตั้งมันจะมีแบบนี้ใส่เสื้อกะเหรี่ยงใส่เสื้ออะไรละหุงละหูอะไรใส่เสื้อม้งแล้วก็ถ่ายรูปหาเสียงแล้วบอกว่าเราเคารพสิทธิชาติพันธุ์แต่เวลานักการเมืองพูดอย่างนี้ส่วนใหญ่มันพูดแค่ตอนใส่เสื้อเขาแล้วก็ถ่ายรูปอ่ะมันมีอยู่แค่นี้แหละหรือว่าเขาอาจจะไม่สนใจว่ายังไม่ได้ประชาชนอาจจะบางคนอาจจะไม่มีสิทธิเลือกข้างเขาก็เลยฝ่ายที่สนใจมากก็ได้ป่ะเขาผมคิดว่าโดยพื้นฐานนักการเมืองบ้านเราเขาไม่ได้สนใจเรื่องประชาชนจริงจังนะครับเขาอยากเป็นนักการเมืองเขาอยากมีอำนาจส่วนใหญ่อาจเป็นนักการเมืองเขาอยากมีอำนาจอยากมีหน้ามีตาอยากได้สายสะพายไม่ใช่ทุกคนที่อยากเป็นนักการเมืองเพราะสนใจปัญหาจริงจังนะครับอย่างลองไปไล่ดูประวัตินักการเมืองแต่ละคนในบ้านเราเนี่ยนะก่อนเป็นรัฐบาลก่อนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมีใครไหมที่มีโปรไฟล์ของการอยู่ข้างประชาชนตั้งตลอดเวลาก่อนจะเป็นนักการเมืองมันมีไม่กี่คนนะครับส่วนใหญ่มันไม่ใช่ไงส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองเพราะว่าพ่อเป็นทหารพ่อเป็นนายพลพ่อเป็นนักการเมืองเก่าพ่อเป็นรัฐมนตรีพ่อเป็นทูตนักการเมืองจำนวนมากในบ้านเราเนี่ยใช้ตำแหน่งทางการเมืองเพื่อให้ตัวเองได้เป็นชนชั้นนำไม่ใช่เพราะอยากจะเข้าไปแก้ปัญหาประชาชนแต่อยากจะเป็นชนชั้นนำมีความอยากเป็นส.ส.มีความอยากเป็นรัฐมนตรีก่อนที่จะมีความต้องการแก้ปัญหาประชาชนครับวันนี้ก็คือโอ้ก็คือพี่น้องชาติพันธุ์เขาโดน